วัสดีครับเดี๋ยวเราก็มาเจอกับลูกค้ามาร่วมกิจกรรมมินิกับเราในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอสอบถามนิดนึงครับลูกค้านะครับวันนี้ครับประสบการณ์ที่เราได้ขับรถยนต์มินิ SE แล้วก็รถยนต์มินิเบฟวันนี้เป็นไงบ้างครับก็ภาพรวมๆก็โอเคนะครับผมช่วงล่างก็ดีครับการตอบสนองการพุ่งก็ได้พอสมควรครับผมได้กังวลเกี่ยวกับจำนวนของแบตเตอรี่ในการวิ่งและระยะทางไหมครับกังวลไหมเมื่อก่อนเราเคยคิดกังวลนะครับว่ามันน่าจะมีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่แต่เมื่อกี้ลองดูแล้วก็ขับระยะหนึ่งก็พลังงานก็ยังเหลืออยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็โอเคนะครับอยู่ที่เราใช้งานมากกว่าถ้าเกิดอยู่ในที่รถไม่ติดมากจนเกินไปผมว่ามันก็โอเคนะครับก็ขับได้ถึง200กิโลได้อยู่ครับสำหรับพี่สิริพรเป็นไงบ้างครับวันนี้ขับรถรุ่นไหนครับโอเคจอร์ดคูเปอร์ค่ะโอ้โหเหยียบแบบมันมากค่ะสุดๆนิดๆเลยค่ะยังไงต้องขอขอบคุณลูกค้านะครับคุณสุพรชัยแล้วก็คุณสิริพรมากนะครับที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราในวันนี้นะครับถ้ายังไงเนี่ยอยากทดลองขับหรือว่าอยากจะมาร่วมเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะก็ติดต่อฝ่ายขายได้นะคะหรืออยากทดลองขับรุ่นไหนเนี่ยก็รีเควสต์กันมาได้เลยเรามีรถให้ทดลองขับกับทุกรุ่นเลยค่ะอัตราเร่งเลยถือว่าแรงสำหรับรถไทยนี้นะฮะช่วงล่างค่อนข้างจะแน่นตอนที่เข้าโค้งดูเนี่ยก็หนึบดีไม่ต้องเหยียบเบรกก็สามารถที่เกาะโค้งได้ค่อนข้างดีอัตราเร่งใช้ได้เสียงรบกวนในรถอาจจะมีนิดหน่อยแต่ว่าธรรมชาติของรถรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่ขับมันคุ้มราคาค่ะหลังจากที่ได้ลองขับมินิ BUV นะคะก็รู้สึกว่ามีอัตราการเร่งที่พอเราเหยียบเข้าไปแล้วคืออัตราการเร่งรอบมาเร็วมากค่ะแล้วก็เรื่องของการเบรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ส่วนตัวก็คือมีความรู้สึกว่าปลอดภัยในระดับหนึ่งสำหรับคนที่แบบอาจจะสวิฟต์เท้าไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าการที่เรายกคันเร่งขึ้นก็เท่ากับว่าเราเริ่มเบรกมาเรื่อยๆแล้วอะค่ะพอวันนี้พอได้ลองขับก็รู้สึกว่าเป็นอีกตัวเรื่องนึงที่น่าสนใจค่ะวันนี้ได้มาเทสมินิไฟฟ้านะครับรอบแรกไฟฟ้าดีมากเยี่ยมแรงกดแล้วไปเลยไม่ต้องรอรอบแล้วสมูทดีมากขับโฉบเฉี่ยวผมสายมุดอยู่แล้วผมชอบมันจะไปได้อย่างไกลแต่รอบ2ขอเทสเครื่องยนต์อันนี้เครื่องยนต์สมูทก็ดีมากเหมือนกันมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดว่ามันอาจจะกระด้างรูดคลื่นตอนนี้รูดคลื่นดีมากไปปึ๊บและแรงม้าเครื่องดีมากตัวเครื่องยนต์แรงจัดได้อย่างใจหลังจากที่ขับมินิอิเล็กทริกนะคะคือขับดีมากเพราะว่าเราไม่ต้องเบรกเลยอะเพราะว่าเวลาเราผ่อนคันเร่งมันก็คือเบรกไปในตัวเหมาะสำหรับคนที่ขับในเมือง